สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดนครพนมมาชมถนนสี่เลนมันมาดปีที่แล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนนิตโยหรือถนนหลวง2222นะครับหรือ22นะครับเป็นถนนหลวงทางหลวงแผ่นดินเริ่มต้นจากจังหวัดนครพนมขณะนี้แอดมินกำลังพาท่านมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสกลนครแล้วก็มุ่งหน้าไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับถนนเส้นนี้ถึงมีความสำคัญแต่แอดมินจะพาทุกท่านมาชมเฉพาะไอ้ส่วนที่มันเป็นจังหวัดนครพนมนะครับว่าถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหรือเส้นทางขนส่งชายแดนระหว่างประเทศเพราะว่านครพนมก็ติดกับสปป.ลาวที่แขวงท่าคำม่วงนะครับแขวงคำม่วนซึ่งออกจากตัวนครพนมก็จะไปสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของตัวจังหวัดก็คือสนามบินนครพนมบรรยากาศเป็นยังไงก็ติดตามเรามาเลยนะครับสถานที่สำคัญตรงนี้ก็จะผ่านพระธาตุมหาชัยท่าอากาศยานนครพนมตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่บอกว่าถ้าเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดก็จะเปลี่ยนจาก2เลนเป็น4เลนให้หมดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเส้นทางเส้นนี้สมัยก่อนก็จะเป็นสถานที่เรียกว่าศูนย์อุปยกของชาวลาวนะครับที่สมัยก่อนที่เป็นสงครามอินโดจีนเขาเรียกว่าสถานอุปยกบ้านนาโพนะครับคือเป็นศูนย์พักพิงหรือเขาเรียกเราสั้นๆว่าเป็นศูนย์ลาวนะฮะสมัยก่อนสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2518นะครับตั้งแต่สมัยเป็นมีสงครามเวียดนามบรรยากาศเป็นยังไงเราชมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอากาศยานถ้าเราออกจากนครพนม
ก็จะไปถึงสนามบินหรือท่าอากาศยานนครพนมก็ประมาณ15กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับคือไปนี่ก็จะเลี้ยวขวาบรรยากาศเป็นยังไงติดตามชมครับที่เรามาเวลาขณะนี้ก็คือประมาณ4โมงครึ่งหรือ16นาฬิกานะครับตอนเย็นๆเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้เรามาตอนกลางวันรู้สึกว่ามันจะร้อนมากแอดมินก็เลยเลือกเวลาที่อากาศเย็นๆสบายๆนะครับบรรยากาศเส้นทางเส้นนี้ซึ่งเป็นทาง4เลนเหมาะสำหรับในการขนส่งระหว่างประเทศเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้ก็ไปที่สปป.ลาวแล้วก็ต่อไปทางเวียดนามเมืองฮาตินนะซึ่งเอ็ดวินก็เคยไปเที่ยวไปชมมาแล้วนะครับแต่ทางก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างชายแดนสปป.ลาวกับเวียดนามนั้นก็ยังเป็นทิวเขาสูงอยู่นะครับซึ่งบ้านเราก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับทางเส้นนี้ที่แอดมินเคยเดินทางนครพนมสกลนครอุดรธานีนะครับก็จะเป็นทาง4เลนเกือบ 100% แล้วนะครับจะมีบางช่วงที่เป็นสั้นๆก็ยังเป็น2เลนอยู่อย่างเช่นช่วงอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอย่างนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆครับสำหรับเส้นทางเส้นนี้แอดมินได้เคยพาท่านผู้ชมมาติดตามเพิ่งการก่อสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับระหว่างนครพนมถึงอุดรธานีนะครับแต่ที่แอดมินเสนอมานี้ก็คือช่วงนครพนมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวการเดินทางถ้ามีช่วงไหนที่เส้นทางที่แอดมินได้พูดไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ท่านผู้ชมแฟนคลับคอมเมนต์มาด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ